우성아 미안해. 꼭 데리러 올게. 소중한 아기를 안겨드리는 큐피드라고 생각하시면 됩니다. ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันตอนนี้ทาง C2C ของเราก็ได้เปิดระบบ Membership เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าผู้ใดมีศรัทธาอยากจะซัพพอร์ตเราแบบรายเดือนก็สามารถกดสมัครได้ที่ปุ่มจอยใต้คลิปหรือที่ลิงก์ใน Description ได้เลยโดย Membership ทุกท่านจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายทั้งไอคอนประจำตัวและอีโมจิสุด Exclusive แถบ Community สุดเป็นกันเองอัปเดตเรื่องราวก่อนสิทธิพิเศษในการร่วมกิจกรรมต่างๆและอื่นๆอีกมากมายมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรามีให้เลือกหลายระดับด้วยกันสมัครได้แล้ววันนี้กดเลยโบรกเกอร์จัดหารักหนังดราม่าสัญชาติเกาหลีจากการกำกับของฮิโรคาสุโคเรดะผู้กำกับสัญชาติญี่ปุ่นที่มีผลงานสุดเฉพาะตัวอย่าง Afterlife โลกสมมุติหลังความตายและ Shoplifters ครอบครัวที่รักครั้งนี้เขาเลือกที่จะหยิบมุมมองของแก๊งค้ามนุษย์มาบอกเล่าในต่างมุมมองโดยตัวหนังจะเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนที่จะเอาเด็กทารกที่ถูกทิ้งไปขายต่อให้กับคนที่ต้องการแต่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างพวกเขาจึงต้องออกเดินทางไปพร้อมกับหนูน้อยเพื่อตามหาครอบครัวที่เหมาะสมโดยไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังจะเดินไปสู่เส้นทางที่ไม่อาจหวนคืนก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าหนังของโคเรดะที่ผมเคยดูมาเนี่ยมีแค่3เรื่องครับซึ่งประกอบด้วย Afterlife The Truth และ Shoplifter โดยหนังของเขาทุกเรื่องเนี่ยมันก็ถูกชะโลกกับผมแบบสุดๆเลยเนื่องจากหนังของเขาเนี่ยเป็นหนังดราม่าสโลว์เบิร์นครับซึ่งมันจะเล่นกับประเด็นที่เรียบง่ายอย่างความตายความทรงจำและครอบครัวแต่ถึงประเด็นเหล่านั้นจะดูไม่มีอะไรเขาก็สามารถนำมาเล่าและถ่ายทอดได้อย่างยอดเยี่ยมมีมิติละเมียดละไมและลึกซึ้งครับซึ่งสำหรับโบรกเกอร์จัดหารักในครั้งนี้เขาก็ยังทำมันได้ดีเหมือนเดิมตัวหนังเนี่ยมันจะค่อยๆเล่าเรื่องอย่างช้าๆละเมียดละไมหากดูผิวเผินมันอาจจะดูไม่มีอะไรมากแต่จริงๆแล้วมันคือการพาคนดูไปซึมซับกับตัวละครค่อยๆเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ของพวกเขาพาพวกเขาผ่านอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปพร้อมๆกับคนดูจนคนดูหลงรักพวกเขาแบบไม่รู้ตัวก่อนที่ตัวหนังจะพาเหล่าตัวละครไปพบกับจุดแตกหักและการตัดสินใจอันยากยิ่งในช่วงท้ายเรื่องซึ่งมันก็สามารถทำหน้าที่บีบคั้นอารมณ์ของคนดูและตอกย้ำในสิ่งที่หนังต้องการสื่อได้เป็นอย่างดีนักแสดงทุกคนในเรื่องสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครได้อย่างเป็นธรรมชาติมอบการแสดงที่ยอดเยี่ยมให้กับหนังเรื่องนี้ส่งอารมณ์ต่างๆถึงคนดูผ่านสีหน้าแววตาท่าทางและน้ำเสียงได้อย่างเป็นมนุษย์จับต้องได้และสมจริงทางด้านดนตรีประกอบและงานภาพก็สื่อความหมายและสร้างอารมณ์ร่วมให้กับคนดูได้อย่างสมบูรณ์แบบมีหลายฉากที่เราน้ำตาไหลให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นประเด็นที่หนังอยากจะเล่าก็ทำออกมาได้อย่างน่าสนใจมันดูเรียบง่ายแต่ร่วมสมัยเข้าใจง่ายแต่นุ่มลึกซึ่งปัญหาของหนังมันก็อยู่ตรงนี้เองถึงแม้ว่าหนังมันจะเล่าประเด็นที่เรียบง่ายแต่ด้วยการตั้งคำถามเชิงปรัชญาที่ทำลายทุกกรอบศีลธรรมของมันคนดูบางกลุ่มจึงอาจจะไม่อินไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ส่วนตัวผมอินและชอบมากๆเลยครับสรุปแล้วโดยรวมโบรกเกอร์จัดหารักเป็นหนังที่ดีมากเรื่องนึงครับมันเปลี่ยนไปด้วยมวลอารมณ์ที่พร้อมจะทำให้คนดูตกอยู่ในภวังค์และดำดิ่งไปกับเรื่องราวที่หนังอยากจะเล่าแต่ในขณะเดียวกันตรงจุดนี้เองมันก็เป็นดาบสองคมกล่าวคือหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่หนังที่เหมาะกับทุกๆคนครับเพราะด้วยจังหวะการเล่าของมันที่ค่อนข้างช้าละเมียดละไมและการเล่าประเด็นละเอียดอ่อนของมันที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าถึงมันได้จึงทำให้สำหรับคนดูบางกลุ่มและคนดูที่โหยหาความบันเทิงแบบเต็มสูบหนังเรื่องนี้มันเลยอาจจะไม่ตอบโจทย์คุณครับแต่สำหรับพวกเราบอกได้เลยครับว่าเรารักหนังเรื่องนี้ครับมันมีความเป็นมนุษย์แบบสุดๆเปี่ยมไปด้วยมวลอารมณ์ที่น่าจดจำเป็นหนังที่มีความหม่นหมองมีอารมณ์เศร้าแต่มันก็อบอุ่นหัวใจในเวลาเดียวกันและมันยังเป็นหนังที่ทำให้คนหมดไฟอย่างเราสามารถกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากดูจบนับว่า
าเป็นหนังฮิวใจชั้นดีอีกเรื่องนึงเลยครับ9เต็ม10จากทางเราครับสามารถรับชมโบรกเกอร์จัดหารักได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก Sit to See Movie Fanpage สวัสดีครับ